ผนที่เรื่องราวกับเฟย์และกวยแนวทางความทนทานต่อสภาพอากาศของแขนงกสิกรรมในระหว่างวันที่14-18 มีนา 2022องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามและข้อมูลข่าวสารอุตุเกษตรเพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคำประกันเสบียงอาหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซามิสจัดกองประชุมระดับเสี่ยวซานขั้นท้องถิ่นขึ้นอยู่ที่แขวงสารวันและแขวงจำปาสักจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อนำเสนอเผยแพร่แผนที่เรื่องราวของกล้วยและกาแฟสนทนาเกี่ยวกับบรรดาคำแนะนำและแนวทางจำแนงรูปแบบการประสานงานบรรดาเสี่ยวซานที่ได้เข้าร่วมได้จัดแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มสาวกสิกรภาคส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มพนักงานรัฐกรจากภาครัฐกิจกรรมเวียกนี้แม่นต่อเนื่องจากการปรึกษาหารือที่ถูกจัดขึ้นที่แขวงบริคำไซและแขวงเสียงขวงเกี่ยวกับมันต้นและสาลีองค์การ FAO ร่วมกับโครงการซามิสได้ผลิตแบบจำลองสถานการณ์ภูมิอากาศในระยะเวลา20ปี50ปีและ100ปีสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมนั้นก็ยังสร้างแผนที่ความเหมาะสมเขตนิเวศกสิกรรม AEZ และผลผลิตสำหรับ6ประเภทพืชหลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันและในระยะเวลา20ปี50ปีและ100ปีข้างหน้าก็ได้สร้างขึ้นวิธีการสร้างแผนที่ความเหมาะสมเขตนิเวศกสิกรรม AEZ แม่นนำใช้ข้อมูลดินภูมิอากาศและระบบการปลูกพืชเพื่อจำลองสถานการณ์ความเหมาะสมและปริมาณผลผลิตในปัจจุบันและในอนาคตเวียกงานดังกล่าวนี้แม่นได้จัดตั้งปฏิบัติโดยกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมโดยภายใต้การชี้นำทางด้านเทคนิคจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ AIT เวียกงานนี้แม่นอยู่ภายใต้โครงการ FAOCCAFS และมหาวิทยาลัยยูเทรตประเทศโฮลลังหรือเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือในการออกแบบและจัดตั้งปฏิบัติในเบื้องต้นการฝึกอบรมระดับสูงเกี่ยวกับการวางแนวทางและคาดคะเนในอนาคตของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2021ได้สำเร็จการพัฒนา4แผนที่เรื่องราวสำหรับมันต้นสาลีกล้วยและกาแฟโดยสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมระบบการปลูกฝังแม่นได้รับการวิเคราะห์โดยนำไส้ผลได้รับของแผนที่ความเหมาะสมปลูกพืชซามิส AEZ และสุดเครื่องมือการเบื้องแนวทางอนาคตแบบหลายมิติบรรดาองค์ประกอบทั้งหมดของต้องโสมมูลค่าพืชแม่นได้รับการจำแนกเช่นเดียวกันกับความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานการวิเคราะห์นี้บรรดาคำแนะนำแก่นโยบายแม่นประกอบด้วยคำเสนอกิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่ได้แสดงรายละเอียดในรูปแบบแผนแนวทางการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งเวียกงานดังกล่าวแมนได้สำเร็จผลเพื่อหาประกันการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลยุทธศาสตร์พัฒนาเวียกงานกสิกรรม ADS ปี2025และวิสัยทัศน์ของแขนงกสิกรรมฮอดปี2030ภายใต้การสนับสนุนของแผนกแผนการและการร่วมมือและทีมงานนโยบายแผนที่เรื่องราวดังกล่าวแมนได้เผยแพร่นำเสนอให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในขั้นท้องถิ่นและเป็นการยั่งยืนการทดสอบบรรดาคำแนะนำที่ได้เสนอในขงเขตพื้นที่การผลิตขั้นท้องถิ่น